หมอเมธอยู่ไหมเฮ้ยต้องไปเอาตะกร้าด้วยนี่หว่าอาบน้ำอยู่นี่ไหนอะตะกร้าอยู่ในห้องนี้เปล่าหยิบผ้าเช็ดตัวให้หน่อยเอ๊ะไม่ได้อยู่ในห้องเหรอพี่อย่าแก้ผ้าออกมานะเว้ยเอ๊ะผ้าเช็ดตัวมีคนเข้าไปในห้องนอนไฟอ้าวไอ้ไทยสงสัยจะมาเอาผ้าไปซักอะครับเจอฉันออกมาจากห้องน้ำก็ร้องลั่นวิ่งหนีออกมาเลยเนี่ยไอ้ไทยมันอาจจะเข้าใจเราสองคนผิดก็ได้นะครับยังไงก็หนุ่มโสดสองคนอยู่ด้วยกันสภาพโป๊ะแบบนี้จะคิดยังไงได้ล่ะครับผมว่าคนจะไม่ไปเที่ยวพูดให้เราเสียหายนะไอ้ไทยไว้ใจได้ครับคุณชายกระชอนทั้งอำเภอแน่นอนทำไมไปได้ยินอะไรมาไทยมันเห็นหมอเมธกับหมอคนใหม่อาบน้ำให้กันเราไปกอดจูบน้องคังกันต่อที่หน้าระเบียงบ้านเขาสองคนเป็นผัวเมียกันค่ะพี่ดาพี่ว่าไทยมันต้องเข้าใจอะไรผิดแน่แน่คุณหมอมาใหม่กะเจ้ายายบักเกยหันหน้าเลยครับวันนี้เพิ่งออกตัววันแรกนะครับมีเมียแล้วกะเจ้าเจ้าสาวนอกห้องฝากยายมาถามยังครับยังไม่อยากมีนะไม่อยากมีหรือไม่ชอบกันแน่หมอเป็นกระเทยก็เจ้าวัดความดันก่อนนะครับคุณยาย